สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกษตรกร8ล้านคนลุ้นเยียวยา 5,000 บาทล็อตแรกเริ่มโอนสุกนี้วันที่11พฤษภาคมนายอภิรมย์สุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28เมษายน63เห็นชอบให้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโดยจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐรายละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา3เดือนจำนวน10ล้านรายวงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาทสำหรับขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าวธกส.จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงในกรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับธกส.แล้วสามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีเงินฝากกับธกส.สามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารอื่นโดยเตรียมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นจากนั้นเข้าเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร .com ซึ่งมีเกษตรบางส่วนได้แจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นแล้วโดยจะเป็นเพียงการรับแจ้งช่องทางในการโอนเงินเท่านั้นยังไม่ได้ตรวจสอบความซับซ้อนของการให้ความช่วยเหลืออื่นๆของรัฐเช่นการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเราไม่ทิ้งกันข้าราชการบำนาญประกันสังคมหรือโครงการอื่นๆกรณีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม63ซึ่งหมดเขตวันที่15พฤษภาคม63จะไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์เนื่องจากข้อมูลที่กระทรวงเกษตรจะส่งให้ธกส.กลุ่มเป้าหมายแรก 8.35 ล้านรายเป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพียงณวันที่30เมษายน63ดังนั้นเกษตรกรจะสามารถแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารอื่นหลังจากได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนตามเงื่อนไขของโครงการโดยเริ่มแจ้งได้ตั้งแต่วันที่27พฤษภาคม63และธกส.จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มเป้าหมายที่2พร้อมกับเกษตรกรที่มีบัญชีธกส.ในวันที่29พฤษภาคม63เป็นต้นไปนอกจากนี้เว็บไซต์ดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้โดยเกษตรกรที่ได้รับเงินกลุ่มแรกกว่า8ล้านรายสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63เป็นต้นไปโครงการดังกล่าวธกส.จะเร่งดำเนินการภายใต้การควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดซึ่งนอกจากเกษตรกรไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธกส.แล้วยังสามารถใช้บัตร ATM ของธกส.และของธนาคารอื่นๆถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคารหรือใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชันของธกส.ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของธกส.ได้อีกด้วยนายอภิรมย์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ